มหกรรมอาหารเชียงใหม่ครั้งที่26ภายใต้แนวคิดเตรียมพร้อมสู่ AEC ชมรมภัตตาคารและร้านอาหารจังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดงานมหกรรมอาหารเชียงใหม่ครั้งที่26ของแท้และดั้งเดิมต้นเดือนธันวาคมนี้เผยรูปแบบงานปีนี้เน้นจัดให้สอดคล้องกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภายใต้แนวคิดเที่ยวและชิมอาหารอาเซียนซึ่งมีกิจกรรมความอร่อยบวกความรู้และความบันเทิงเต็มอิ่มโดยคาดว่าจะช่วยกระตุ้นเงินสะพัดในเชียงใหม่จากช่วงระยะเวลาการจัดงานไม่ต่ำกว่า30ล้านบาทครับสำหรับงานมหกรรมอาหารเชียงใหม่ครั้งที่26เนี่ยนะครับก็เป็นการจัดงานต่อเนื่องของชมรมภัตตาคารร้านอาหารจังหวัดเชียงใหม่26ปีแล้วนะครับส่วนในงานนะครับทีมงานของปีนี้จะเป็นสู่ประชาคมอาเซียนนะ AEC นะครับจะมีการสาธิตอาหารประจำอาเซียนทั้ง10ชาติภายใน8วันนะครับจึงขอเชิญชวนทุกท่านเลยครับร่วมงานมหกรรมอาหารเชียงใหม่วันที่6ถึง13ธันวาคม2556เนี่ยครับที่เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตนะครับขอบคุณครับก็ทางบริษัทบุญรอดเทรดดิ้งจำกัดนะครับในส่วนทางบริษัทเนี่ยได้ให้การสนับสนุนกับทางงานมหกรรมอาหารเชียงใหม่เนี่ยมาเป็นปีที่26แล้วการสนับสนุนของบริษัทเองก็เน้นเรื่องงานประเพณีงานมหกรรมอาหารแบบนี้ซึ่งอาหารท้องพื้นเมืองเองก็คู่ควรกับเครื่องดื่มคุณภาพดีๆอย่างทางสิงห์เองทางสิงห์ก็มีเครื่องดื่มพร้อมรอให้ท่านผู้ชมทั้งหลายได้มาลิ้มลองแล้วลิ้มรสกับอาหารและเครื่องดื่มที่มีคุณภาพของสิงห์นะครับยังไงฝากด้วยนะครับวรนิชบุญเรืองถ่ายภาพรุ่งทิวาจันบานรายงาน